กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทาง024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่29กันยายนปี28นะคะเวลา 19:45 นาทีงานเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับความจริงเนี่ยช่วงอายุย่าง32เนี่ยก็เน้นอาจจะเป็นลักษณะของการได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่ตรงใจไม่ถนัดไม่ชอบหรือว่ามีภาระงานที่ยากลำบากเป็นไปได้ทั้งสิ้นและที่สำคัญในจังหวะรอยต่อ32และเข้าย่าง33เนี่ยมันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับฉะนั้นช่วงปีนี้ทำให้ดีที่สุดอดทนให้มากหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ8ตัวค่ะท่านต่อไปค่ะสามเณรวัชรพลนะคะเกิดวันที่5ธันวาคมปี43นะคะวันอังคารเวลา 11:30 ครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะถามทุกเรื่องเลยค่ะ 11:30 นาทีค่ะต้องนมัสการใช่ไหมครับค่ะวันอังคารถูกต้องถ้ากำลังบวชเรียนถ้ากำลังบวชเรียนคืออย่างนี้ครับ ตอนนี้กรรมะเป็นกาลีถึงจะไม่ได้ทำงานแต่ในแง่ของการบวชเรียนอยู่ในวัดก็คงมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็ต้องบอกว่าระวังมีปัญหาในแง่ของการทำงานและปีนี้เนี่ยจริงๆตัวของสมณเณรอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลก็เป็นไปได้นะครับค่ะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาการเงินคงไม่ดูนะครับเพราะเป็นสมณเณรคงไม่ได้เน้นในเรื่องของรายได้อยู่แล้วสุขภาพก็ระวังพวกภูมิแพ้นะครับปัญหาในเรื่องของความเคร่งเครียดอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แล้วก็การทำบุญเสริมชะตาเนี่ยปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสแบ่งปันให้กับคนชราผู้เฒ่าผู้แก่ขอให้ทำค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่4สิงหาคมปี23นะคะเวลาประมาณ 3:30 ถึง 4:00 งานเงินสุขภาพนะคะแล้วก็ชื่อเนี่ยขัดกับวันเกิดไหมครับชื่อสุรินทร์ค่ะจะขัดครับเกิดวันจันทร์5มีสระทุกประเภทของคุณมีสระอีกด้วย ถึง2ตำแหน่งก็ถ้าเป็นสุภาพบุรุษให้เริ่มต้นด้วยนะครับดอชดาตอปตักทอสันฐานทนังบุญโททอพุทธเท่านอนเนนเลี่ยงสละทุกชนิดรวมถึงตัวออ่างแต่ไม่เห็นอากาศกับการันเนี่ยใช้ได้หาชื่อมาเดี๋ยวตรวจสอบให้ค่ะงานเงินสุขภาพค่ะแต่งานปีจอนี้เน้นการทำงานเชิงรุกการริเริ่มสิ่งใหม่ๆมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับเกี่ยวปัญหาในเรื่องของระบบสุขเภทก็ใช่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังก็ใช่รวมถึงเช็คพวกไขมันในเส้นเลือดครับค่ะบ้านเลขที่60เป็นไงคะมีเรื่องเดียวแหละเก็บออมเงินไม่ค่อยอยู่ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข0ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่20มีนาคมปี40นะคะวันพฤหัส6:45 นาทีตอนเช้านะคะถามลัคนาราศีเกิดที่จังหวัดพิจิตรนะคะอนาคตแล้วก็จะตั้งตัวได้ไหมคะพอผ่านพิจิตรนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนต้องบอกอย่างนี้นะตอนนี้อยากจะทำอะไรให้รีบทำนะครับเพราะว่าถ้าเข้าปี60เลยผ่านเข้าช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยไอ้ที่ว่าง่ายไอ้ที่ว่าคล่องหรือโอกาสจะได้เริ่มเนี่ยจะลดน้อยถอยลงเพราะตอนนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพระพฤหัสบดีซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่คนเราจะตั้งตัวได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสัมมาอาชีพที่ทำนะครับคือดวงนี้กรรมะเป็นอุตสาหะโสรสเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ดาวที่อยู่ในเรือนงานของคุณเป็นดาวอังคารคุณเป็นคนขยันนะครับคุณเป็นคนขยันอาชีพที่เด่นสุดฝากไว้พิจารณาเดี๋ยวลองดูกันตอนนี้ย่าง20ไม่ได้บอกว่าเป็นชายหรือหญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงพวกงานเย็บปักถักร้อยหรือแม้กระทั่งผู้ชายนะเน้นงานซ่อมแก้ไขเสื้อผ้าอภรรท์พวกนี้ได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าจะทำพวกของกินจะต้องเป็นลักษณะอาหารการกินที่มีการแปรรูปจึงจะสมรูปครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเนตร
เนตรพัฒน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่20กรกฎาคมปี11นะคะเวลา 11:45 นาทีจะเปิดร้านนวดนะคะสุขภาพนะกับเสริมด้วยการแปรรูปอาหารจะดีไหมคะการเงินค่ะจ้ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์วันเสาร์ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกความงามร้านนวดสุขภาพขออภัยถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพผมถือว่าดีและยิ่งถ้าคุณมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติถือว่าสมรูปหรือแม้กระทั่งอาจจะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการนวดที่เป็นศาสตร์ต่างประเทศก็จะยิ่งเสริมส่วนอาหารการกินนะครับก็ขอให้มองเป็นตัวเสริมไม่ได้เน้นว่าจะต้องแปรรูปหรือไม่แปรรูปหรอกแต่ว่าในพื้นชะตาไม่ค่อยเด่นเน้นขายส่งเป็นหลักนะทำเสริมการเงินล่ะคะดาวการเงินที่ผมเป็นห่วงจริงๆคือในช่วงเลยผ่านครึ่งปีหลังไปแล้วเข้ายาก50ผมเห็นในเรื่องของภาระหนี้สินนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่6เมษายนปี10นะคะเวลาบ่าย2กว่าชีวิตแย่มา10กว่าปีแล้วนะคะทุกเรื่องเลยเมื่อไหร่จะดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50อย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยช่วงปีจรนี้นะที่เห็นในดวงเนี่ยก็ยังมีส่วนหนึ่งก็ยังมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องอยู่ด้วยและปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีครับที่จะมีปัญหาสุขภาพเยอะแล้วก็จะมีความเคร่งเครียดลองดูนะถ้าปีนี้ไปบวชชีพราหมณ์หรือไปปฏิบัติธรรมเป็นช่วงระยะสั้นๆก็ได้ขอให้ทำนะครับส่วนในแง่ของการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดอาชีพที่เด่นฝากไว้แล้วกันนะครับในอนาคตถ้ามีโอกาสจะได้เริ่มต้นของคุณเนี่ยที่เด่นสุดในพื้นชะตาเหมือนกันกับการตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกี่ยวข้องกับพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมเน้นงานแก้ทำได้อาหารการกินที่มีการแปรรูปฉาบกวนหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งกวนพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับช่วงนี้ควรไปบูชาพระศุกร์ที่เข้าเสวยอายุนะวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุมาลีนะคะถามตัวเลขนะคะบ้าน222/6ค่ะจะโอ้สวยจังนะครับก็ในแง่ของตัวตนตัวเราดูหลังทับนะครับเพราะ222นี่คงทุกหลังอยู่แล้ว66ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของความฟุ้งเฟ้อนะครับแล้วก็อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปอันนี้แค่เตือนไม่ได้ถึงขนาดเสียหายเบอร์โทร3845ค่ะเบอร์แรกดีนะครับ45เป็นคู่กับการวางแผนใช้ได้จ้ะ2639อันหลังนี่ยิ่งขยันยิ่งสำเร็จนะท่านต่อไปค่ะคุณแหม่มค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมปี15นะคะเวลา 6:00 นเช้าถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์จังหวัดนครสวรรค์ที่ผ่านมาครอบครัวมีปัญหาตลอดเลยนะคะจะดีขึ้นบ้างไหมคะนครสวรรค์นครสวรรค์สักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับคืออย่างนี้ครับ ด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยรวมถึงณขณะเนี้ยกัลกินีสัมพันธ์เรือนคู่และเกณฑ์คู่ครองในพื้นชะตามีดาวบาปประเคาะมาเกาะอยู่ต้องบอกว่าเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือคู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างจะแข็งไม่ค่อยยอมลงให้ด้วยฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับปีจรเนี้ยประคับประคองให้ดีตั้งแต่เข้าตุลามามีระยะห่างให้กันบ้างแล้วก็ไปทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้ค่ะท่านต่อไปค่ะอาจารย์บอกลัคนาแล้วใช่ไหมจ้ะคุณจุธามาศนะคะเกิดวันที่18มีนาคมปี37เวลา12นาฬิกาตรงนะคะครอบครัวคุณแม่ไม่สบายนะคะจะหายจากโรคที่เป็นไหมคะแล้วก็การเงินค่ะเอาอย่างนี้ ฟังแล้วอย่าจิตตกคือเกณฑ์ในแง่ของสุขภาพญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะสตรีเพศเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าเมื่อเข้าย่าง24อีกไม่กี่เดือนเนี้ยนะครับก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดนะเอาเป็นว่าจังหวะเวลาที่สำคัญก็คือรอยต่อระหว่าง23ที่กำลังจะหมดรวมถึงย่าง24เนี่ย
ผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะสตรีเพศมีโอกาสจะเกิดปัญหาสุขภาพเยอะหรือแม้กระทั่งเกณฑ์ในเรื่องการผ่าตัดก็เป็นไปได้ก็หนึ่งใกล้ชิดหมอก็ว่ากันไปหรือว่าแม้กระทั่งถ้ารู้สึกว่ารักษาที่นี่แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นการหาความคิดเห็นที่สองเพื่อเปรียบเทียบในการรักษาอยากให้พิจารณาของคุณหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ซื้อมีดโกนขนนกซึ่งเป็นสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมถวายครับค่ะบ้านเลขที่114ค่ะ114จักรพรรดิเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์โอ้อันนี้ลีดเดอร์ชิพสูงมากครับค่ะท่านต่อไปนะคะจากคุณไม่มีชื่อนะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี28ค่ะ 22:23 วันอังคารนะคะถามเรื่องของสุขภาพมีปัญหาที่ทำงานกับเจ้านายนะคะอาชีพคือเป็นทหารค่ะจ้ะรับราชการทหารตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32 5กุมภาพันธ์28ตรงกับวันอังคารนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะคือพฤหัสกาลีเนี่ยพฤหัสแปลว่าผู้ใหญ่นะครับก็ปีนี้ถ้าจะเตือนก็จะเตือนว่าให้ระวังมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาฉะนั้นรู้ว่าเกณฑ์เป็นแบบนี้ถ้าบอกทะเลาะกับเจ้านายเนี่ยเสียเปรียบอยู่แล้วฉะนั้นประคองให้ผ่านกุมภาไปจะเบาลงและช่วงนี้ครับถ้ามีโอกาสได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุสามเณรมากน้อยขอให้ทำแล้วก็ช่วงปลายปีครับเกี่ยวต้นปีเนี่ยการเข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีผมอยากให้ทำพ้นกุมภาไปแล้วเบาลงฮะค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนนะคะปี2499นะคะเวลา 17:30 อาชีพที่เหมาะสมและนะคะดีหลังเกษียณอายุสามารถปลดหนี้ได้ไหมชีวิตจะดีขึ้นไหมคะตอนนี้ด้วยพื้นดวงต้องเรียนตรงๆว่าคุณจะเหนื่อยเรื่องตังค์ตลอดนะครับเห็นไหมแม้กระทั่งใกล้เกษียณอยู่แล้วก็ยังมีปัญหาในแง่ของภาระหนี้สินคำว่าอุตสาหะแปลว่ายืดเยื้อนะครับกลุ่มอาชีพที่เด่นเหมาะกับช่วงวัยที่จะเกษียณแป๊บหนึ่งค่ะดวงนี้เนี่ยถ้าทำพวกเครื่องดองของเมานะครับหรือแม้กระทั่งสลากินแบ่งให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันเนี้ยถือว่าพอเลี้ยงชีพได้อีกกลุ่มหนึ่งก็ถ้ามีที่ทางทำเรื่องสวนเกษตรนะครับใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงลดความเสี่ยงน้อยๆพวกเนี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ไอ้กลุ่มหลังที่บอกว่าเด่นนะพวกเกษตรพวกเบ็ดเตล็ดพวกเนี้ยช่วงปีจรเนี้ยไม่ให้ลงทุนเว้น1ปีครับเอาละค่ะตอนนี้สายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตนิดนึงจ้ะค่ะของคุณเมื่อสักครู่เนี่ยงานขายตรงดีมากนะไม่ต้องลงทุนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจากคุณอะไรคะนิตยาค่ะคุณนิตยาเกิดวันที่เท่าไหร่คะอันนี้จะดูลูกชายค่ะครับลูกชายเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์37จ้าเวลาค่ะ 6:02 เป็นวันพุธค่ะ 6:02 ตรงกับวันพุธค่ะก่อนนี้น้องย่าง23ถูกไหมครับย่าง23จ้ะใกล้จะครบ23เต็มละนะค่ะความจริงในดวงปีจรนี้เนี่ย2ช่วงเลยนะทั้ง23 24เนี่ยวนเวียนอยู่กับเรื่องงานหมดอะตอนนี้มีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับคือตอนนี้เขาจบไปแล้วแต่ว่างานยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้งานใช่ค่ะโอเคอย่างนี้ครับในช่วงอายุย่าง24ที่กำลังจะมาถึงความจริง23ผมเข้าใจว่าจบแล้วซะอีก24ที่กำลังจะมาถึงผมฝากเขาทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันฮะทำบุญนะคะจ้ะก็เน้นในเรื่องของซื้อข้าวสารถุงก็ได้ถวายวัดเพราะว่าเกณฑ์งานใหม่ไม่ค่อยดีแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมได้แต่จะเป็นงานที่ไม่ค่อยถูกใจแล้วผมมองว่าอย่างช้าเนี่ยประมาณเดือนมีนาน่าจะมีโอกาสได้เริ่มฉะนั้นถ้าทรงเป็นแบบนี้ก็อยากให้เขามองกลุ่มงานที่คือโอเคแหละงานที่ถูกใจงานที่เป็นลำดับต้นๆที่อยากทำก็สมัครก็ว่ากันไปแต่อยากจะให้เผื่อเป็นทางเลือกบ้างเผื่อเป็นทางเลือกบ้างคืออาจจะให้ต้องทนทำไปก่อนฮะงานอะไรคะหมายถึงว่าลักษณะงานที่ไม่ค่อยถูกใจอ่ะอ๋อนะอาจจะต้องได้งานแต่อาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจ
คืออย่างนี้อาจารย์เขาอ่ะเขาจบมาแล้วแล้วเขาได้งานเขาทำได้ประมาณ3เดือนเขาก็ออกจ้ะเขาบอกว่าไม่สบายใจเขาเลยออกอืมอันนี้ก็เลยว่างความจริงถ้ามีโอกาสได้คุยกันก่อนก็จะดีเมื่อกี้ที่ผมทักตอนแรกไงบอกว่าช่าง23เนี่ยมีประเด็นในเรื่องของงานอยากจะเปลี่ยนแต่สุดท้ายเขาเปลี่ยนก่อนเขาเปลี่ยนไปแล้วก็คือมันก็เกิดขึ้นจริงในช่วงอายุย่าง23และประเด็นสำคัญคือเกณฑ์งานใหม่มันไม่ดีไงเห็นไหมหางานสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ยังไม่ได้แล้วผมก็พูดเหมือนเดิมแหละว่าอยากจะให้มองกลุ่มงานที่ลดทอนลงไปหน่อยคืออย่าคาดหวังเยอะมันอาจจะไม่ได้งานที่ตรงใจแต่ต้องจำเป็นจะต้องทำไว้ก่อนน้องเขาทำอะไรมาฮะเขาจบคอมไซค่ะคอมพิวเตอร์ไซค่ะเขียนโปรแกรมได้ไหมครับค่ะเขียนโปรแกรมค่ะถ้าเป็นงานไอทีผมเนี่ยอาชีพนี้ถ้าอาชีพนี้ถ้าถามว่าโฉลกกับพื้นชะตาไหมต้องเน้นงานแก้ปัญหานะครับเน้นการแก้คือสมมติถ้าอยู่ในบริษัทก็จะเป็นหน่วยงานที่คอยแก้ปัญหาให้กับแต่ละฝ่ายที่เขามีคอมพิวเตอร์ใช้เวลามีอะไรเสียหรือจะอัปเดตโปรแกรมอะไรพวกนี้จะต้องเป็นทรงแบบนั้นเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะค่ะนะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยฝากไว้ในอนาคตสิ่งที่เด่นที่สุดและปรับจากพื้นฐานที่เขามีถ้าเขาจับธุรกิจในเรื่องของเกมอันนี้ดีนะค่ะใช่พวก IT คอมพิวเตอร์มันก็ใกล้นะลองดูว่าเขามีความถนัดมีความชอบไหมเช่นเหมือนว่าเปลี่ยนเปิดร้านหรืออะไรคะก็สุดแท้แต่บางคนก็ทำสเกลใหญ่ซื้อไลเซนส์มาเลยหรือแม้กระทั่งเปิดร้าน IT และเน้นในเรื่องของเกมอันเนี้ยในพื้นดวงมันพอที่จะปรับจากพื้นฐานที่เขาเป็นได้ค่ะอาจารย์คะในถามแบบเขาราศีอะไรคะลัคนาราศีเกิดที่จังหวัดไหนคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคะลัคนาราศีมังกรค่ะโอ้เขาเป็นคนมีอะไรหลายๆอย่างในตัวนะบางทีก็แลดูสับสนนะในแง่ของบุคลิกแล้วก็ความคิดอ่านฉลาดนะครับแต่บางครั้งก็มีลูกโลเลขยันนะครับแต่บางครั้งก็มีความเป็นศิลปินสูงค่ะใช่ถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นมันขัดแย้งขยันแต่บ่นจะเบื่อก็ทิ้งฉลาดแต่บางครั้งไม่กล้าตัดสินใจโลเลแล้วก็ใจร้อนบางครั้งดูเหมือนมีความเป็นผู้นำค่ะแต่ถึงเวลาก็ไม่ฟังใครใช่เขาซับซ้อนเขาซับซ้อนแล้วเขาเป็นคนเครียดเขาเป็นคนเครียดง่ายนะครับค่ะก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปหลักๆเสียดายที่ได้คุยกันช้าถ้าได้คุยกันก่อนก็บอกว่าอย่าเพิ่งออกเพราะออกมาแล้วมันจะหายากแต่ไม่เป็นไรออกแล้วก็ไปทำบุญเสริมที่บอกแล้วมองกลุ่มงานที่อาจจะไม่ได้ถูกใจนักอย่าเลือกงานและระยะยาวถ้าสามารถปรับไปทำธุรกิจเรื่องเกมได้ดีหรือว่าถ้าทำตรงฟิลเรื่อง IT คอมพิวเตอร์ก็เน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหาซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะอันนี้งานเดือนเมษาแค่พอจะได้มีนาใช่ไหมคะพอจะมีโอกาสแต่เกณฑ์งานมันยังเสียอยู่ไงนะครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นค่ะนะเอาค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะคุณแม่อันนี้เขาเกิดปีอะไรคะอาจารย์ปีนักสัตว์อะค่ะอ๋อของเขายังเป็นรักกาอยู่ยังไม่ใช่จอหนูก็เป็นรักกาแต่ทำไมเขาจูงกันเพราะว่าจอคนที่เกิดปี2537ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นจอถูกต้องแต่ว่าปีนักสัตว์ไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินทุก1มกราคมจะเปลี่ยนตอนจันทรคติขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งแต่ละปีจะไม่ตรงกันจะอยู่ประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษาฉะนั้นน้องเขาเกิดก่อนช่วงปลายมีนาถูกต้องเป็นนักกษัตริย์ระกาครับไก่นะคะค่ะขอบพระคุณคุณนิตยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่14เมษายนปี38วันศุกร์นะคะเวลา 20:34 น. อยากจะบวชนะคะอาจารย์จะได้มีโอกาสบวชเมื่อไหร่ครับโมทนาอะไรนะเพราะผมได้ยินอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าถามว่าปีนี้ถ้าจะบวชจริงๆก็อาจจะต้องหาคนซัพพอร์ตหาคนช่วยไม่ว่าจะช่วยเรื่องทุนรอหรือแม้กระทั่งช่วยในเรื่องของโอกาสแต่เอาเป็นว่าเข้าย่าง23เลยเมษาไปแล้วเนี่ยตั้งใจดีๆนะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้บวชเรียนและบวชช่วงนั้นก็ถือว่าดีด้วยนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่24กรกฎาคมปี26นะคะเวลา 14:00 ตรงเรื่องของงานเงินนะคะเป็นข้าราชการได้ไหมหรือว่าจะเลี้ยงปลาขายดีไหมคะ
ครับหนึ่งครับถ้าถามแล้วราชการโดยตรงเนี่ยก็ไม่ค่อยเด่นได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับแต่อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาผมอยากให้ทำครบวงจรทำเป็นลักษณะพวกสวนเกษตรมีบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งนะทำพวกพืชผักอันนี้จะเด่นกว่าพูดง่ายๆทำสวนพืชผักผลไม้พวกนี้ดีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เด่นกว่าสิ่งที่คุณถามครับค่ะท่านต่อไปค่ะ เกิดวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมปี2495นะคะตอนนี้รับบำนาญอยู่นะคะเวลาเกิดตี 4:55 นาทีขอถามนะคะเรื่องของสุขภาพการเงินหนี้สินนะคะควรจะทำงานเสริมเป็นอะไรดีคะวันเป็นคนวันเสาร์อยู่นะจ๊ะค่ะอาลีเป็นกาลีเหรอคะใช่ครับดวงไม่ค่อยโกหกแล้วก็ปีนี้ถ้าคุณทำงานอยู่ในแง่ของผลประกอบการเดิมก็ไม่ค่อยดีถ้าอยากจะหางานเสริมทำปีจรรวมถึงพื้นชะตาอันดวงนี้เนี่ยนะเสริมหรือหลักก็ได้เทคไทม์หน่อยถ้าคุณสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์พระฤหัสมรณะเนี่ยมันตรงนะและจักรพรรดิเกาะด้วยศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวผมทายดีครับส่วนภาระหนี้สินกว่าจะผ่านพ้นสภาวะที่อึดอัดอาจจะต้องรอให้เข้าช่วงย่าง66ไปแล้วปีจอนี้นะครับให้คุณหมั่นทำทานกับคนชราที่สูงวัยกับคุณสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพระวังพวกช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจครับอีกกลุ่มนึงเน้นกระเพาะแล้วถ้าเกิดทานยามากๆอย่าลืมเช็คตับด้วยนะครับนะครับท่านต่อไปค่ะคุณเยาวเรศค่ะเกิดวันที่17เมษายนปี07นะคะวันศุกร์เวลาตี5ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะคะหนี้สินกับสุขภาพค่ะตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะแต่ว่ามันต่อเนื่องนะครับเพราะตอนนี้กาลีก็วนเวียนอยู่เรือนเงินแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วอลีก็เสียอีกก็2สเต็ปนะครับช่วงนี้ให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วบริจาคทุนการศึกษาปีเศษๆครับของจริงในเรื่องเงินยังไม่หมดท่านนี่สินะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่เดียวค่ะ